ยุดที่คนนี้ค่ะครับผมหลายคู่ที่กำลังจะแต่งงานกันนะคะสติแต่เพราะว่าเรื่องในหัวมันเยอะมากหนึ่งนี่เตรียมมุงเตรียมงานตรงไหนยังไงนะคะแนะนำว่าควรจะคุยกันให้เคลียร์ไปเลยเพราะว่าเราจะลงเรือลำเดียวกันแล้วนะคะจะได้ไม่มีปัญหาที่หลังนะคะเช่นอย่างเรือนหอเนี่ยเราจะอยู่บ้านใครบ้านเธอหรือว่าบ้านฉันหรือยังไงหรือจะแยกกันอยู่ดีหรือยังไงแต่งแล้วจะมาแยกกันอยู่เหรอไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าแยกออกมาไปครอบครัวไปครอบครัวตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วบ้านนี้ล่ะคะครอบครัวนี้ยังก็รอสร้างบ้านอยู่ครับเรือนหอเหรอฮะก็อยู่บ้านที่มีอยู่ตอนนี้ฮะสองสามทีก็จะวนๆอยู่นี่ก็บ้านดิเดียบ้านแมทอะไรอย่างงี้บ้างถ้ายังไม่มีลูกก็โอเคเนาะแต่ว่าเรื่องลูกต้องตกลงกันให้ดีนะว่าจะมีเลยไหมหรือว่าจะเที่ยวกันสักพักเพราะว่าเป็นปัญหาของหลายคู่เหมือนกันมีหลายคนบอกให้เที่ยวให้เต็มที่ไปเลยใช่ไหมแต่คุณคบกันมา10กว่าปีแล้ว10ปีแล้วคุณยังเที่ยวกันไม่ก็เที่ยวมาเยอะแล้วเหมือนกันใช่แต่ว่าการที่มีลูกอ่ะก็เที่ยวได้นะสนุกด้วยแบบแต่ยังไม่เคยเที่ยวแบบว่าสามีภรรยากันไงแม่พ่อแม่เยอะจังนะลองโมเมนต์แบบเดินเข้าร้านอาหารที่อิตาลีแล้วก็this is my wifeไอ้พี่คนลุกอยากเรียกว่าอยากจะมีเมียเป็นของตัวเองดูเป็นคนโรแมนติกมากเลยนะมาชิวนะผู้ชายโรแมนติกเนาะลิเดียอยากมีลูกตอนไหนน่าจะคุณแม่บอกว่าอยากให้มีก่อน30เออใช่แต่ก็อย่างงี้ก็อีก3ปีก็ยังมีเวลาจะถึงเวลาเองค่ะชุดเจ้าสาวก็สำคัญนะคะบางคนลองแบบว่าโอ้โห20 30ชุดเลยนะบางชุดเราชอบเพื่อนไม่ชอบเราก็ลังเลใช่มั้ยบางชุดแบบน่าเลือกอีกญาติไม่ชอบก็ลังเลอีกจริงๆควรจะเลือกที่เจ้าสาวมั่นใจที่สุดนะเพราะว่าถ้าเรามั่นใจเนี่ยวันนั้นเราก็จะมีความสุขที่สุดถามเดียดีกว่าชุดแต่งงานที่คิดไว้เนี่ยจะสั้นหรือยาวจ๊ะของเดียก็คือเดียเป็นคนตัวเล็กอะค่ะเราในเรื่องสั้นหรือยาวคิดว่าคงต้องเป็นยาวแต่ว่าอาจจะดูว่าเชฟของชุดเป็นประมาณไหนเพราะว่าถ้าเราใส่แบบใหญ่มากใช่เพราะหุ่นเราตัวเล็กไงคะใส่แบบใหญ่มากมันอาจจะดูแบบจมอะไรเงี้ยค่ะก็เน้นรองเท้าสูงๆคอมเมทล่ะคะคอมเมทล่ะใส่จูงกระเบนไหมแล้วก็แบบตรงชื่อตัวเองล่ะก็จะเป็นกางเกงมวยอะสบายๆก็เป็นสูตรเป็นทักซิโดธรรมดาผู้ชายจะง่ายหน่อยผู้ชายง่ายเตรียมไว้ทั้งหมดกี่ชุดแล้วคิดว่าน่าจะมี4ค่ะเพราะว่ามีงานมั่น1วันมีงานจริงก็จะมีช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นแล้วก็มี after party อีกอันนึงนะคะเรื่องเล็บก็สำคัญเพราะอย่าลืมนะคะต้องมีการสวมแหวนต้องที20 nailบางทีนะคะบอกเจ้าสาวคนอื่นๆด้วยคือเล็บเนี่ยต้องสะอาดไม่ใช่แตกไม่ใช่หักไม่ใช่ฉีกในวันงานสวยเนอะใช่เพราะว่ามันจะได้พอเวลาเขามาอินเสิร์ต close up แหวนตอนสวมแหวนมันก็จะได้ดูสะอาดเรียบร้อยแต่สิ่งสำคัญนะของการเป็นเจ้าสาวรองเท้าสำคัญมากคือซื้อใหม่ควรจะแบบว่าหัดเดินก่อนว่าตรงนั้นกัดหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยต้องให้ชินก่อนนี่สำคัญจริงเอาจริงๆบ้างถ้ากระโปรงมันยาวๆจริงๆอะตอนนิ่งก็ตัวเล็กเหมือนลิเดียฮะนิ่งใส่รองเท้าเป็นส้นเตารีดอะรองเท้าเออเลยใช่ไหมใช่ให้เราสบายสูงเพราะว่าสามีเราสูงมากอะเออหรือไม่ก็เป็นผ้าใบมีส้นอันนี้นะจริงนะพอเวลาเราจะขึ้นเวทีอะเราก็ค่อยเปลี่ยนเป็นรองเท้าสวยๆเวลาที่เราจะต้องดึงกระโปรงแล้วก้าวขาสวยๆแต่ยืนเฉยๆจริงบอลยืนเฉยๆรับแขกหน้างานไม่เห็นสบายๆไปเลยจะเมื่อยมากไปซ้อมไปซ้อมค่ะใช่ไหมคืนก่อนแต่งงานก็สำคัญค่ะต้องทำจิตทำใจให้สบายนะคะเพราะบางทีเราต้องตื่นขึ้นมาเช้าแต่งหน้าอย่างลิเดียตีสามใช่ไหมอันนี้สำคัญมากๆไม่ได้นอนแน่เลยเนาะถึงวันนั้นจะตื่นเต้นกันไหมน่าจะมากเลยแหละครบไหมขาดอะไรอีกไหมมีอะไรไหมมีอะไรไหมผมทรงผมเหรอผมงอกมันยังไม่มีใช่ไหมเพราะที่ฉันเคยไปงานแต่งงานที่เจ้าสาวคงไม่ได้ดูแลแล้วเวลาทำผมก้าวเนี่ยเราก็ไปยืนใกล้ถ่ายรูปงอกเต็มเลยจริงพี่เจอผมงอกเส้นแรกในวันแต่งงานเอาจริงเครียดไงเจ๊เครียดตายแล้วถอนไม่ทันเลยงอกถอนไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยฉันเตรียมงานถึงขนาดงอกขึ้นเลยเหรอเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนิดนึงและที่พี่แนะนำอย่างนะคือแรกของการแต่งงานนะพอเขาส่งตัวเข้าหอปุ๊บเข้าหอกันไปเลยนะอย่ามัวมาเคลียร์เรื่องทรงเรื่องซองได้ทั้งหมดอีกอันนั้นวันเคลียร์อีกวันนึงอีกวันนึงแล้วอีกอันนึงอุทาหรณ์อันนี้ต้องบอกเลยนะใครที่จะชอบไปหาหมอไปแบบทรีทเมนต์ทำหน้าทำอะไรนะช่วงก่อนแต่งงานห้ามทำเด็ดขาดคือจะทำต้องแบบก่อนหน้าเป็นอาทิตย์อ่ะเพราะไม่งั้นถ้ามันเกิดความผิดพลาดขึ้นมานะแก้ไม่ทันเขาบอกกันว่าสามีภรรยานะพอแต่งงานกันแล้วเนาะความผูกพันก็จะมากขึ้นตื่นนอนมาเนี่ยก็เจอกันทุกวันอะไรจริงเลยทีนี้เนี่ยสัญชาตญาณความเป็นเมียมันจะมาเองเลยนะคะทีนี้อ่ะมองข้ามช็อตคู่นี้ไปเลยแล้วกัน
เป็นแบบว่ามองข้ามตอนที่เขาเป็นสามีภรรยากันเลยเนาะจะรับมือยังไงถ้าสามีกลับบ้านดึกนะคะสมมุติว่ารับปากแมทธิวรับปากลิเดียว่าจะกลับ3ทุ่มแต่ว่าแมทธิวกลับมาตี2ลิเดียจะจัดการเหตุการณ์อย่างนี้ยังไงถ้าเป็นลิเดียนะจะเป็นคุณลิเดียนะนึกภาพไม่ออกใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวพี่จำลองภาพให้ดูนะคะสมมุติพี่เป็นแมทธิวแล้วหล่อนเป็นลิเดียเป็นลิเดียตัวใหญ่มากลองจำลองนอนๆๆๆเป็นลิเดียนะเป็นแมทธิวกลับมานะให้พี่เป็นลิเดียได้ไหมอ่ะโอ้พี่เป็นลิเดียได้ๆๆอ่ะสุเป็นลิเดียนะโอ้โหใช่เลยพี่ใช่เลยนึกว่าสบายเลยสิเจออย่างนี้อ่ะลิเดียหลับไม่รู้เรื่องต้องย่องย่องย่องทำไรอ่ะอุ้ยตายแล้วอ่ะโอ้โหนางเร็วมากเลยอ่ะลุกไปฉี่มาจ้ะชุดแมสชุดทำไมไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยฮะยังไม่ชุดนอนแล้วเนี่ยเผลอหลับไปไม่หลับน้ำเลยอ่ะโอ้แต่ละไม่เลยนอนมาตั้งชุดนี้เลยคือจะไปอาบแล้วกันเนาะเห็นไหมเห็นไหมยังไงแล้วจะรับมือยังไงรับมือยังไงลิเดียก็ไม่รู้สิล็อกไว้ให้เข้าห้องเลยดึกล็อกเลยนอนข้างล่างไหมสัญชาตญาณเมียจ๋ามาแล้วแล้วตลาดฟังไม่ตลาดถ้าคุณจีนกับตีสองอันนี้หนูเจอเป็นประจำเดี๋ยวนี้วิธีการของหนูคือถ้าบางวันหนูไม่ล็อกประตูห้องก็เป็นว่าพูดกันดีๆแล้วว่าถ้าอย่างนี้วันนี้เธอดึกแล้วแล้วเธอไม่ผิดเวลาจากคำพูดที่เธอให้ฉันเอาไว้โควต้าทั้งอาทิตย์หน้าไม่ต้องมีการออกเลยนะแล้วเขาจะกลัวมากคืออย่างน้อยก็ไม่ต้องออกเฮ้ยเป็นแม่หรือเป็นแม่จะไปฟังยึดวีซ่าคืนยึดวีซ่าคืนมีเคล็ดลับทําให้ความรักตัวเองยืนยาวยังไงบ้าง10ปีมีเคล็ดลับอะไรมั้ยคะก็คิดว่าน่าจะอยู่ตั้งแต่แรกเพราะว่าเราไม่ได้แบบว่าเจอกันปั๊บแล้วก็คบกันเอ้ยเราเป็นแฟนกันแล้วนะอะไรอย่างงี้มันค่อยๆปูความเป็นเพื่อนทําความรู้จักคิดว่าเป็นตัวของตัวเองนะทั้งคู่เลยก่อนที่จะตกลงคบกันผมก็บอกไปเลยผมเป็นคนยังไงผมผ่านอะไรมาชีวิตนี้เดียก็บอกไปมันก็บอกเป็นสไตล์คนสไตล์อย่างนี้เรารับได้ไหมก็โอเคก็อยู่กันไปเรียกว่าก็ใช้ความเข้าใจกันแล้วก็มีอะไรก็คุยกันด้วยเหตุผลก็โอเคการที่เราเจอคนนึงแล้วมันคลิกเจอแล้วมันไม่ต้องพูดกันเยอะหรอกไม่ต้องคุยกันเยอะคือแค่มองตาก็รู้ใจแล้วแหละจริงๆว่าเขาในโมเมนต์นั้นเขาแฮปปี้หรือไม่เขาหรือว่าเขาก็เห็นเราว่าทำหน้าแบบนี้เขาก็จะเข้ามาเอ้ยเป็นไงโอเคไหมเป็นไงคือมันรู้ใจกันอ่ะมันจะบอกไงมันเป็นสิ่งที่มันคงจะไม่ได้วิเคราะห์กันง่ายๆหรอกแต่ว่าก็ถือว่าโชคดีที่เจอคนที่คิดว่าเป็นเนื้อคู่จริงๆว่าใช่เป็นคู่ที่น่ารักมากเลยเนาะพวกเราขออวยพรล่วงหน้าเลยนะรักกันยืนยาวนะคะแต่งงานกันแล้วขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะไว้เดี๋ยวมีนาเจอกันวันนี้ขอบคุณทั้งคู่มากนะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมาพบกับพวกเรานะคะในรายการสมาคมเมจ่าจันทร์ถึงศุกร์หลังป่าสรยุทธ์ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ